คุณลือคะตอนนี้โฉนดบ้านคุณลือยังอยู่ที่คุณละตีทุ่นคุณน้ำพิงหรือเปล่าคะใช่ครับผมก็คิดทุกวันนะว่าจะหาเงินมาเอาโฉนดบ้านคืนเพราะว่าผมกลัวเพื่อนของพิงเขาตุกติกแล้วเอาบ้านผมไปเพียงแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหาเงินขนาดนี้มาจากไหนเอาเงินที่ศศีก่อนไหมคะหมายความว่าไงครับก็หมายความว่าเอาเงินของศศีไปไถโฉนดคืนมาก่อนไงคะแหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยศศีเองก็เป็นหุ้นส่วนบริษัทคุณลือศศีก็เห็นว่าคุณลือเครียดมาตั้งหลายวันแล้วอะแล้วมันก็ทำให้งานมันไม่ดีศศีก็แทบไม่อยากให้มันมากระทบเรื่องงานนะคะเงินมันเยอะมากเลยนะครับมันก็อยู่ที่ว่าคุณลือไว้ใจศศีมากกว่าคุณละตีหรือเปล่าตกลงคุณลือเขายอมมาโฉนดบ้านมาจำนองกับแกแทนแล้วหรอทำไมเขายอมง่ายจังวะก็เพราะเขาไว้ใจฉันมากกว่าเพื่อนเมียเก่าเขาไอ้คุณละตีอะไรนั่นแล้วอีกอย่างนะเขาก็คงคิดว่าฉันชอบเขามากแล้วก็หลงเขามากหรือไม่จริงถ้าแกไม่หลงเขาก็จะยอมไปลงทุนร่วมหุ้นบริษัทกับเขาทำไมไหนยังจะให้เงินเป็น10 ล้านไปเอาโฉนดบ้านเขามาอีกนี่แพมตอนเนี้ยมันหมดยุคที่ผู้หญิงโง่เสียตังค์ไปแย่งอวัยวะอันเดียวของผู้ชายแล้วป่ะอ้าวถ้าแกไม่ได้หวังผู้ชายแล้วแกลงทุนไปทำไมวะแกรู้น้อยไปฉันเนี่ยเอาบ้านคุณลือเนี่ยไปประเมินราคามาเพียงต่ำๆตอนนี้ก็ได้12-15 ล้านอ่ะเดี๋ยวนะแกเอาบ้านคุณลือไปตีราคามาแล้วเหรออ้าวนี่ยังไม่รวมกับบริษัทของคุณลือที่ฉันลงทุนแค่นิดๆหน่อยๆได้ทั้งแบรนด์คอนเนคชั่นแล้วที่เหลือตอนนี้ก็แค่เก็บกำไรจากค่าโฆษณาสรุปก็คือที่แกลงทุนไปทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หวังที่จะจับผู้ชายแต่หวังที่จะได้บ้านแล้วก็ได้บริษัทเขาแกคิดว่าตอนที่คุณลืมมันแต่งงานกับเมียมันไม่หวังงั้นเหรอคิดซะว่าตอนนี้ฉันก็เป็นแค่กรรมเก่าของมันที่ต้องชดใช้เมียมันแล้วกันแต่มันก็อาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นนะแกลืมสิว่าคุณลือเขายังมีเมียเด็กอีกคนและอีเด็กนั้นก็กำลังเป็นดาราดังมันคงไม่ยอมให้แกหลอกผัวมันง่ายๆหรอกจริงด้วยฉันมัวแต่คิดเรื่องบ้านคุณจะลืมเรื่องเด็กลำนำเลยฉันยังไม่ได้เอาคืนที่มันตบฉันเลยยังไงตอนนี้มันเป็นดาราดังเหรอพูดดียิ่งสูงก็ยิ่งตกลงมาเจ็บฉันต้องทำอะไรสักอย่าง